คือผมจริงจังเรื่องดนตรีนะแต่ว่าผมจริงจังกับความเป็นเพื่อนมากกว่ากับภาพลักษณ์คือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมกับพี่ชายตอนทำวงด้วยกันตอนมัธยมเลือกสมาชิกวงจากภาพลักษณ์กับความเป็นเพื่อนอย่างเดียวเลยไอ้เรื่องสกิลนี้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวมาปั้นกันได้อย่างไอ้ต่ออย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะมือกองคนเก่าผมไอ้โจ๊กเนี่ยชวนเข้าวงมาตั้งนานแล้วบอกเฮ้ยเพื่อนกูเล่นกีตาร์แล้วตอนนั้นผมมันสั้นมากมันยังไม่ได้ยาวแบบปะบ่ามันสั้นแบบเกรียนเลยผมบอกใช่ไหมเอาหน้าแม่งติ่งมากแล้วมันฉายาลูกชิ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เอาหลังจากนั้นแบบผ่านไปแบบโหนานมากเลยอ่ะจนแบบอ่ะเอามาลองดูเว้ยเราก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันใช้เทเลด้วยว่ะว่ะเฮ้ยมีเทเลเป็นของตัวเองมีเฟนเดอร์ไอเราแม่งที่บ้านแม่งมีแต่แบบ Epiphone Squier อะไรเงี้ยอันนี้แม่งเฟนเดอร์ว่ะเทเลเฮ้ยแล้วฝีมือมันก็ใช้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลดสนิยมเดี๋ยวเรายัดมันอีกทีนึงก็ประมาณนั้นส่วนไอ้บูมเหมือนผมเป็นคนเพื่อนน้อยมากครับในมหาวิทยาลัยอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนแท้คือจะมีไอ้บูมนี่แหละที่แบบไปมาหาสู่แล้วก็ช่วยกันทำงานส่งอาจารย์ตอนเรียนมหาลัยกันเยอะที่สุดเหมือนบูมก็ฟังเพลงเยอะประมาณนึงแต่คนละโลกกับผมเลยมันดันสนิทคุกคลีกันเป็นเพื่อนในคลาสเดียวกันจนจำไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกแรกมันเป็นยังไงแต่ว่าผมจำได้ว่าโมเมนต์แรกที่ผมทักไปว่าชวนมันเข้าวงน่าจะเป็น MSN ป่ะใช่ MSN MSN แล้วก็แบบว่าลองมาเข้าวงดูดีกว่าเรารู้สึกว่าเราสนิทใจกับคนนี้ที่สุดละณวันนั้นที่แบบนึกออกว่าเฮ้ยเราจะเล่นกองกับใครดีอะไรเงี้ยเรื่องเทสเรื่องอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเรื่องวิธีการเล่นอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นเพื่อนเราน่าจะแนะนำมันได้แบบสบายใจส่วนโบ๊ทนี่คือแบบโอ้โหแก๊งเดียวกันเลยแบบซีกันมากเลย